คุยกับพี่อาร์ตอยู่ครับผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมในที่สุดก็ grand opening ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์แอมทักษะออนกับนนกุลชานนสันติณธรกุลหลังจากที่นนกุลนะคะได้ออกมาเปิดอกยอมรับแบบแมนๆนะคะว่าตอนนี้คุยกับพี่แอฟคนเดียวแล้วก็เป็นฝ่ายจีบก่อนยิ่งได้คุยยิ่งรู้สึกชอบแม้ว่าสถานะตอนนี้จะยังไม่ใช่แฟนแต่ถ้าหากได้ขอเป็นแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนหากจะย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการมาเจอกันระหว่างแอฟทักษะออนกับนนกุลนะคะจนถึงปัจจุบันทั้งคู่นะคะเจอกันและก็ร่วมงานกันครั้งแรกนะคะเมื่อปี2566ในกองถ่ายซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอ Find Yourself ของค่าย GMM TV ซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมากนะคะโดยทั้งสองคนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแต่ทำงานด้วยกันแล้วเข้าขากันได้ดีซึ่งแอมนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านนกุลเขาจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอเคยทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์แอมนะคะเคยเล่าในรายการเต้นรู้โรครู้นะคะซึ่งในแบงช่วงบางตอนนะคะแอมเนี่ยได้เล่าว่าที่กองถ่ายปกติเขาจะน่ารักมากจะรอกลับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถ่ายจบก่อนถึงแม้ว่าไม่ห่างกันเยอะเขาก็จะรอช่วงที่ตอนถ่ายในเรื่องต้องเล่นเป็นแฟนกันเจ้านายกับเด็กฝึกงานอายุต่างกันแล้วช่วงหนึ่งนนกุลป่วยพี่แอมเนี่ยส่งของไปให้แล้วเหมือนเขาปิ๊งไอเดียอยากทดลองเวิร์กช็อปคือทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์ทดลองกันมาละ15-30นาทีก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยไม่สบายเราก็ส่งอาหารไปให้ช่วงที่แอมไม่สบายเหมือนกันเขาโทรมาขอเวิร์กช็อปเขาก็ส่งอาหารให้เหมือนกันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยได้ทำอะไรแบบนี้ก็เริ่มจาก15นาทีเขาจับเวลาด้วยนะคือเขาเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าจับเวลาแต่แอมเนี่ยสังเกตตอนวางเขาบอก15นาทีไปเลยน่าจะตามกฎแต่ตอนหลังก็เลยนะคือเราไม่ได้พูดตามบทแต่เราพูดตามคาแรคเตอร์แล้วก็ปนกับของจริงตอนนั้นเนี่ยก็แบบพี่หยินเป็นยังไงบ้างไม่สบายคือเป็นหยินกับเซนแต่เป็นสถานการณ์จริงถามว่ามีพูดคิดถึงกันไหมมันก็มีพูดไปตามบทเขาเนี่ยจะไม่บอกว่าคิดถึงเขาจะเป็นแบบแกล้งดูถ้าไม่อยู่ก็อย่ามัวแต่เล่นนะสไตล์นั้นก็รอลุ้นตอนละครออกอากาศนะคะกลายเป็นความสนิทกันขึ้นมาจากนั้นนะคะความสนิทเนี่ยก็มีขึ้นมาเรื่อยๆมีภาพคู่แอมนนกุลนะคะเอามาให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการอวยพรวันเกิดจากแอมให้นนกุลเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนนะคะที่มีให้กันแล้วก็โมเมนต์ที่ตอกย้ำความสนิทมากๆของแอมนนกุลนะคะกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดานะคะก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนกุลนะคะที่คอยดูแลแอมแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยการถือของให้นะคะแล้วก็ถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเองกลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็ดูจะมีพิรุธเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างค่ะแม้จะเคยแต่งงานและหย่าแต่ก็มีคนที่ยอมรับแอมนะคะเคยเปิดใจผ่านรายการ The Standard Bomb นะคะในบางช่วงบางตอนแอมเนี่ยได้บอกว่าแก่แล้วนะหย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดแล้วด้วยนะ40แล้วนะคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหมมีคนที่เขายอมรับแล้วก็ให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้บอกว่าใช่เราอายุ40ผ่านการแต่งงานมาแล้วเราผ่านการหย่ามาแล้วเรามีลูกติดมาแล้วแต่ไอ้ก้อนๆนี้เราให้คุณค่ากับมันนะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะพูดว่ามีตำหนิแต่ตำหนิทั้งหมดนี้เขายอมรับมันได้และชื่นชมมันมันมีจริงๆค่ะเราไม่ได้แชร์หรืออยากจะพูดว่าเราเนี่ยเป็นยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผู้หญิงที่โตมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ราบรื่นแต่สุดท้ายมันมีคนๆนั้นจริงๆหรือหลายคนด้วยซ้ำที่เขาเนี่ยชื่นชมเห็นคุณค่าแล้วก็พร้อมยอมรับว่าอยากจะอยู่กับเราแอมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยแล้วแอมทักษะอ่อนนะคะที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงเรื่องราวของหัวใจนะคะที่ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่แล้วก็ไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กกว่านะคะก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นนะคะหลายคนเนี่ยแอบคาดเดากันไปถึงหนุ่มนนกุลทันทีและจากการให้สัมภาษณ์ของนนกุลนะคะก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอมนะคะโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทมากๆในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอมเนี่ยเป็นคนน่ารักและก็สวยมากๆจากคำตอบนั้นนะคะทำให้แฟนคลับที่เชียร์ต่างก็ดีใจกันหนักมากนนกุลอยู่เคียงข้างในวันที่สูญเสียในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้นในชีวิตของแอมทักษะออนนะคะหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญจะเห็นว่านนกุลเนี่ยเดินทางมาช่วยและก็ซัพพอร์ตแอมในทุกๆวันของการจัดงานนอกจากนี้นะคะครอบครัวของนนกุลเนี่ยก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแอมนะคะเคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่ากับนนกุลก็มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจริงๆเขาก็มาช่วยให้กำลังใจมาให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นแอมเนี่ยก็ไม่กล้าไปใช้อะไรเขาหรอกเราก็ได้ขอบคุณนนไปแล้วแอมก็รู้ว่าบางทีเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคริสแล้วแอม
เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะรบกวนเขาแต่อย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้คอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวตรงไหนค่ะแล้วก็ยิ่งชัดเจนที่สุดนะคะเมื่อ12พฤศจิกายนแก๊งเพื่อนสนิทแอปทักษะอ่อนนะคะนำทีมโดยดีเจเป้วิศวะตัวแทนหมู่บ้านมาปล่อยภาพช็อตฮิลใจตอกย้ำความหวานแอปนนกุลแบบชัดเจน 100% ให้ด้อมนนกุลแอปเนี่ยไม่ต้องสงสัยในความสัมพันธ์อีกต่อไปโดยหนุ่มเป้นะคะออกมาโพสต์ภาพเซตใหม่ของแอปนนกุลน้องปีใหม่แล้วก็เหล่าเพื่อนสนิทอย่างครอบครัวพ่อพุธแม่จุ๋ยนะคะพร้อมดีเจเป้แล้วก็แฟนหนุ่มนะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่าช่วงวันเกิดพวกเราอยู่ต่างประเทศกันส่วนตอนนี้กลับมาแล้วก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังคุณแอปกันหน่อยครับขอมีความสุขมากๆครับยิ้มสดใสหัวเราะร่าเริงทุกๆวันนะครับเรียกว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วทัชใจสุดๆค่ะทำเอาด้อมนนกุลแอปนะคะหัวใจฟูจับไม้พายต่อไม่รอแล้วนะเข้ามาแสดงความยินดีนะคะและให้กำลังใจกับรักครั้งใหม่ของคุณแม่คนสวยแอมทักษะอ่อนกับหนุ่มนนกุลนะคะกันมากมายค่ะท้ายนี้นะคะทางทีมงานช่องบันเทิงติดดาวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ